เป็กสันชัยกราบพ่อแม่เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งธัญญาร่วมปลงผมบวชแล้วเรียบง่ายเป็กสันชัยกราบเท้าขอขมาพ่อแม่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสอีกครั้งธัญญาร่วมปลงผมหลังจากเมื่อ4วันก่อนเป็กสันชัยเองตระกูลนักธุรกิจชื่อดังโพสต์รูปตัวเองใส่ชุดขาวยืนอยู่หน้าโบสถ์แห่งหนึ่งพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเตรียมตัวเข้าสู่ทางธรรมท่ามกลางเพื่อนพ้องที่เข้ามาร่วมอนุโมทนากันเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่14สิงหาคมเป็กสันชัยได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ธัญญาธัญญาเรศภรรยาได้โพสต์สตอรี่ไอจีเผยให้เห็นภาพขณะสามีถือดอกไม้กราบเท้าขอขมาลาพ่อแม่เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสก่อนจะตามมาด้วยภาพที่ตนเองกำลังปลงผมให้สามีข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขออนุโมทนากับพระเป็กมาณโอกาสนี้สำหรับการบวชครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่5แล้วโดยครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้พระเป็กเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่23สิงหาคม2556ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนั้นธัญญาได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่สามีตัดสินใจบวชเป็นครั้งที่4ว่าเนื่องจากหมอดูที่นับถือทักว่าเมื่อถึงอายุได้39ปีแล้วดวงจะถึงคาดนั่นเองขอบคุณภาพไอจีธัญญาขีดล่างลียานิ่งพานีต้า น่ารักเขินแทนมัมหอบพวงมาลัยช่อโตไหว้เมียแสดงความรักหวานเวอร์โมเมนต์น่ารักเขินแทนหม่ำจกมกหอบพวงมาลัยช่อโตเดินยิ้มหวานเข้าไปไหว้เมียก่อนแสดงความรักหวานเวอร์วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติซึ่งทุกปีลูกๆหลายคนจะใช้โอกาสนี้กลับไปหาคุณแม่ไม่เว้นแม้แต่คนบันเทิงหลายคนที่ใช้ช่วงเวลาอันพิเศษและมีความสุขนี้อยู่กับคุณแม่และแสดงความรักต่อท่านเช่นเดียวกับตลกชื่อดังหม่ำจกมกใช้วันพิเศษนี้วันแม่แห่งชาตินำพวงมาลัยมามอบให้กับคนที่เขารักซึ่งคนที่รักไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสีภรรยาคนสวยมดนั้นเองทำเอาภรรยามดพอเห็นสามีมั่งที่เดินเข้ามาหายิ้มหวานมาแต่ไกลแบบเงียบๆแถมในมือยังถือพวงมาลัยสีฟ้าช่อโตมามอบแล้วไหว้ภรรยาเมื่อไงโอกาสวันแม่แห่งชาติถึงกับร้องด้วยความตกใจเลยทีเดียวก่อนทั้งคู่จะแสดงความรักด้วยการหอมกันไปหอมกันมาจุ๊บปากจุ๊บมือเล่นเอาแฟนคลับที่เห็นคลิปโมเมนต์หวานเวอร์ของทั้งคู่แล้วเข้ามาชื่นชมความน่ารักกันใหญ่ขอบคุณอินสตาแกรมโมโจกม็อบดีเจต้นเปิดความหมายกินใจแฝงไว้ในแหวนแต่งงานที่ใหม่สุคนธวาซื้อให้เอาไว้เตือนสติตัวเองดีเจต้นโพสต์ภาพแหวนแต่งงานที่ใหม่สุคนธวาซื้อให้เผยเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนวงใหม่พร้อมเปิดความหมายที่แฝงอยู่จับมือภรรยาคนสวยใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตฝ่าฟันอุปสรรคและคำดูถูกนินทามาได้อย่างเหนียวแน่นสำหรับดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรจนพิสูจน์ตัวเองและสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างมั่นคงแถมเร็วๆนี้กำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วด้วยล่าสุดหนุ่มต้นโพสต์ภาพแหวนแต่งงานที่ภรรยาคนสวยซื้อให้พร้อมเปิดความหมายสุดซึ้งกินใจว่าแหวนวงนี้คือแหวนแต่งงานที่ภรรยาผมซื้อให้แหวนวงนี้ราคา 1.5 หมื่นซึ่งผมเป็นคนเลือกเองหลายคนถามว่าจริงเหรอคู่รักดาราไม่น่าใช่มั้งใช่ครับผมใส่ในวันที่เราแต่งงานกันตอนนั้นน้ำหนักตัวน้อยกว่านี้ 25 kg แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นผมใส่แหวนวงนี้ทุกครั้งที่ออกไปทำงานไปทำนั่นนี่โน่นเรียกได้ว่าใส่เกือบทุกวันยกเว้นวันหยุดอยู่บ้าน
ดูจากสภาพนิ้วแล้วมีหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนไม่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นผมใส่แหวนวงนี้เพื่อเตือนสติตัวเองว่าเมื่อก่อนผมเป็นแบบไหนปฏิบัติตัวแบบไหนกับภรรยาผมยังคงเหมือนเดิมใช่ครับตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นเรามีคนโตอายุเกือบ2ขวบคนเล็กกำลังจะคลอดในอีก16วันข้างหน้าแหวนวงนี้มันมีความหมายกับตัวผมมากสำหรับผมแล้วเท่านี้แหละที่ผมต้องการแค่นี้แหละที่เพียงพอและพอดีกับผมวันแรกที่คุยกันจีบกันเป็นแฟนกันผ่านเรื่องราวมากมายรอยยิ้มเสียงหัวเราะคราบน้ำตาและคำดูถูกจากหลายครั้งทำให้เรามีวันนี้ยังคงจำวันที่นอนกอดกันร้องไห้เพราะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายของทั้งที่ต่างฝ่ายต่างต้องดูแลที่บ้านและครอบครัวกินข้าวข้างทาง 30-40 บาทใช่ไหมสุคนธวาหรือเปล่าทำไมมากินร้านแบบนี้ผู้หญิงคนนี้สามารถเลือกที่จะคบกับใครก็ได้รวยหล่อมีหน้าตาในสังคมเธอเลือกได้สบายแต่สุดท้ายเธอเลือกที่จะมาใช้ชีวิตกับผมและเราทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ต่างคนต่างเลือกนั้นดีสำหรับเราการเวลาเดินทางความรักเดินทางเรายังคงเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมบางอย่างอาจจะเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์กับภาพและเปลือกที่สังคมตัดสินนิดหน่อยแต่เนื้อแท้ผมและภรรยาเราคิดเหมือนกันว่าอย่าให้สังคมทำเราเหนื่อยทำเราเครียดมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกใจใครอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าเห็นแก่ตัวสร้างเรื่องราวดีๆให้ผู้คนรอบข้างดูแลคนในบ้านเท่านี้ผมว่าก็ที่สุดแล้วนะเอาใจช่วยหลายคู่ที่กำลังดิ้นรนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพยายามเตือนสติใครบางคนที่กำลังคิดไม่ดีกับคู่ชีวิตให้นึกถึงวันที่ลำบากมาด้วยกันให้คิดถึงวันแรกที่ได้บอกรักกันภาพนี้ถูกถ่ายเอาไว้ในวันที่ภรรยานอนฟังเสียงหัวใจของเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่วันลงภาพนี้เอาไว้เตือนใจและเตือนสติตัวเองในทุกการกระทำทั้งการใช้ชีวิตและเรื่องความรักพร้อมติดแฮชแท็กว่าไม่สำคัญว่าต้องมีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าใครอยู่ข้างเราในวันนั้นมองคนที่ขาดเราหรือมองคนที่เหนือเราขาดนั่นมือหรือขาหน้าไดโนเสาร์รักเมียจ๋าณอีกวันที่ฉันดีใจที่มีเธออยู่กับฉันตลอดไปนางฟ้ากับหมาแร็กแฟบสามีดาราคนหนึ่งที่มีหลายคนดูถูกขอบคุณภาพไอจีดีเจขีดล่างตัน